สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสปอยบวกรีวิวหนังเรื่องอินทรีทองปี2513การปราบปรามอินทรีแดงตัวปลอมและภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของมิตรชัยบัญชาครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเนื้อเรื่องนะครับเริ่มขึ้นที่จะมีโรมลิทิไกเมาแอมาเลยนะครับจนอ๋อยหรือว่าวาสนามารับแล้วพอขึ้นรถก็คุยกันว่าโรมนั้นจะเลิกเป็นอินทรีแดงแล้วแล้วต่อมาอินทรีแดงก็เข้ามาที่บ้านคนบริสุทธิ์แล้วก็ฆ่าแล้ววันถัดมาข่าวก็ออกเลยว่าอินทรีแดงนั้นฆ่าคนตายแล้วตัดมาที่บ้านของทวีซึ่งกลัวจะตายจากพวกไผ่แดงมากแล้วก็ได้ซื้อแก้วจีรนัยมาด้วยขนาดตำรวจที่มาที่บ้านเขาก็ยังชมว่าสวยมากเลยภายนอกนั้นอาจจะสวยครับผมแต่จริงๆข้างในนั้นมีบาร์คินสิงอยู่จนทำให้เกิดแสงวิบวับจนทำให้ทวีนั้นเกิดภาพหลอนแล้วก็ช็อกตายไปในที่สุดแล้วต่อมาตำรวจก็มาที่บ้านครับผมเพื่อจะมาสืบคดีว่ามีคนตายได้อย่างไรแล้วโลมก็มาด้วยแล้วก็จะบอกว่าจะปกป้องคุณเสริมจากพวกไผ่แดงและตำรวจก็ด้วย ตกเย็นก็มากินอาหารที่ผับกันครับแล้วก็มีของขวัญส่งมาให้เสริมแล้วลมก็บอกว่าไปให้บอยเปิดให้ดีกว่าเพราะกลัวมันจะไประเบิดครับแล้วต่อมาก็มีตำรวจนั้นขอไปฉี่ครับผมแล้วก็ได้เจอบอยแล้วบอยก็ได้บอกว่าบาร์เนี้ยมันเป็นของจิวถงแซ่ลิมครับแล้วก็เป็นที่น่าสงสัยมากและต่อมาก็มีคนจะมาทำร้ายแต่กลับกลายเป็นในผู้ร้ายคนนั้นแพ้แล้วต่อมาครับผมของขวัญอันนั้นน่ะก็คือแก้วจีนานายอันเดิมเลยครับพอเสริมมองจึงถูกสะกดจิตแล้วตายฮะนั่นจึงทำให้โลมกับอ๋อยเกิดความสงสัยต่อมาตำรวจก็บอกว่าอินทรีแดงนั้นเป็นคนฆ่าบอยครับ เพราะว่ามีคนทิ้งของเอาไว้นั่นจึงทำให้โลมต้องกลับมาเป็นฮีโร่อีกครั้งแต่คราวนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอินทรีทองครับผมและต่อมาครับอินทรีทองได้เข้าไปหาความจริงที่บ้านแห่งหนึ่งจนมีคนเข้ามาอินทรีทองก็เลยหลบในตู้เสื้อผ้าครับและจิวทงกับเด่นก็ได้คุยกันว่าเด่นน่ะเป็นคนฆ่าเสริมแล้วต่อมาลูกน้องของไอ้จิวทงก็บอกว่าโจรขึ้นบ้านและต่อมาอินทรีทองก็แอบออกมาจากห้องแล้วก็ได้เจอรัชนีสินธุอาภาเป็นลูกของหลวงสินธุอาภาครับรัชนีนั้นได้โดนจิวทงนั้นจับมาและจิวทงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการไผ่แดงครับและต่อมาอินทรีทองก็พารัชนีหนีฮะและอินทรีทองบอกว่ารัชนีนั้นต้องไปพักที่บ้านวาสนาเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทและอินทรีทองได้เข้ามาที่ห้องของเบญจมาศแล้วก็มีคนมาถามเบญจมาศว่าอินทรีทองนั้นอยู่ในห้องไหมและเบญจมาศบอกว่าไม่อยู่และต่อมาทั้งคู่ก็ได้ซ้ำกันนะฮะและต่อมาโลมก็ได้มาหาอ๋อยแล้วก็ได้เจอรัชนีด้วยและได้เล่าเรื่องที่ตนเองนั้นโดนขังแต่รัชนีนั้นไม่รู้ว่าโลมนั้นคือใครรัชนีได้เล่าว่าภูวนาถนั้นเป็นลูกของปีดาพนายันที่หนีไปอยู่ปักกิ่งและได้มาชวนพ่อของรัชนีภูวนาถมีเหตุผลที่จะเปลี่ยนระบบใหม่เป็นระบบคอมมิวนิสต์ในองค์กรไผ่แดงโดยเขาเองจะปลอมเป็นอินทรีแดงเพื่อจะมาทำลายอินทรีแดงตัวจริงที่หายหน้าไปและทุกคนก็ยังไม่กล้ากับหัวหน้า huh? แต่พ่อของรัชนีก็ปฏิเสธไปและหลังจากนั้นพวกเขาสองคนก็โดนจับตัวไปและต่อมาก็มีคนคนหนึ่งครับเข้ามาในบ้านของรัชนีเขามีนามว่าสีสมรแต่มันก็หน้าคล้ายจัตุรงค์เหมือนกันนะ huh? และได้บอกให้รัชนีนั้นไปคุยข้างนอกและแถมเอาพ่อของเธอมาอ้างด้วยแล้วต่อมาสีสมรก็เอาผู้หญิงมาให้เด่นเหมือนเชิงโสเภณีประมาณนั้นครับแล้วเด่นก็ได้ขืนใจผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้ถามความลับของเด่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จแถมยังรู้อีกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นหมวดชาติที่ปลอมตัวมา no. และทั้งคู่ก็ได้ชกต่อยกันแต่พอหมวดชาติออกมาก็โดนดักทำร้าย nope. แล้วต่อมาไอ้เด่นก็จะเอาหมวดชาตินั้นไปถ่วงน้ำ
แต่อินทรีทองนั้นมาช่วยไว้ทัน yeah. แต่หมวดชาตินั้นก็ยังจะฆ่าอินทรีทองด้วย oh, no. เหตุเพราะว่าอาคติกับอินทรีทองและทั้งคู่ก็ได้ชกต่อยกันแล้วเป็นฝ่ายหมวดชาติที่พ่ายแพ้ไป Oops. แล้วต่อมาตำรวจก็ได้เจอรถของอินทรีทองแต่ยังลังเลอยู่ครับเพราะว่าเป็นรถของโรมฤทธิ์ไกรแล้วต่อมาตำรวจกับพวกเบนจามาศที่อยู่ในรถก็ถูกบาคินสะกดจิตให้หลับไปครับต่อมาตำรวจได้เจอโรมที่กำลังนอนเมาอยู่แล้วก็ได้ถามว่ารถของคุณนั้นมันไปอยู่ที่นั่นได้ไงและโรมก็ได้ตอบแบบคนเมาบวกกับคนประสาทครับว่าเพื่อนเขามีงานเลี้ยงที่นั่นก็ได้กินเหล้าแล้วก็เมาบวกกับรถเสียและตัดมาตอนเช้าบาคินได้สะกดจิตพวกเขาให้ตื่นขึ้นแล้วบังคับให้ขับรถไปที่โรงงานและหลวงสินทุกับรัชนีและเบญจมาศก็ได้ถูกจับส่วนตำรวจก็ถูกสะกดจิตให้ขับรถไปกลางสะพานแล้วก็ระเบิดตู้และบาคินได้สั่งให้พรรคพวกของเขาล้างสมองเบญจมาศกับรัชนีเพื่อจะได้เป็นทาสของพวกไผ่แดงและต่อมาโลมในมาศอินทรีทองได้โทรไปหาเบญจมาศเพราะจะนัดมาเจอกันจะได้ถามอะไรบางอย่างและต่อมาอินทรีทองได้มาเจอกับเบญจมาศแล้วก็ได้ถามที่อยู่ของพวกไผ่แดงแต่มันเป็นรหัสลับครับนั่นจึงทำให้อินทรีทองนั้นอยากรู้ความจริงจากเบญจมาศแต่เบญจมาศนั้นบอกว่ามีสมุดจดไว้ที่บ้านแต่พอจะเดินไปด้วยกันป้าบอินทรีทองนั้นสลบเพราะว่าภูวนาถนั้นเอาไม้หน้าสามตีแต่ว่ามีแผน2ครับก็มีอ๋อยอ่ะคอยช่วยไว้อยู่ครับแล้วก็ได้สู้กับภูวนาถแต่มึงก็สู้ผู้หญิงไม่ได้เนาะจนในภูวนาถนั้นสลบไปแล้วอ๋อยนั้นก็ได้เค้นความจริงจากเบญจมาศจนยอมเปิดปากที่อยู่ของพวกมันก็คือหาดทรายตำบลนาเกลือครับแล้วต่อมาตำรวจก็ได้มาฮะแล้วฝ่ายผู้ร้ายได้ขนของมาโดยใช้เรือแล้วตำรวจก็ได้ยิงพวกผู้ร้ายนั้นตายหมดแต่ยังมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับแล้วต่อมาอินทรีทองก็ได้แอบซุ่มที่พุ่มไม้ฮะแล้วมีเฮลิคอปเตอร์จอดลงมาแล้วอินทรีทองก็ได้ยิงตายหมดเหลือแค่คนขับอินทรีทองบอกว่าให้ขับให้เขาหน่อยนะฮะแล้วพอถึงกลางทะเลอินทรีทองแม่งบังคับให้ไอ้คนขับกระโดดลงน้ำเฉยแล้วต่อมาเรือลำใหญ่ก็ได้เข้าเกาะฮะมีในนั้นอ่ะจะมีพวกราชนีอ๋อยแล้วก็ตำรวจด้วยและได้เข้าไปจัดการพวกไผ่แดงและพวกไผ่แดงก็ได้เตรียมมือไว้เรียบร้อยแล้วฮะมีทั้งระเบิดปืนแล้วก็ได้สู้กันระหว่างตำรวจกับไผ่แดงสู้กันอย่างเมามันแต่ถามจริงเถอะว่าลูกปืนแกไม่หมดบ้างหรอวะว่าลูกปืนแกไม่หมดบ้างหรอวะแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาจนตำรวจนั้นได้ไปเจอบ้านของไผ่แดงฮะแล้วอินทรีทองได้เข้าไปในบ้านนั้นแล้วก็ได้เจอจิวทงอินทรีทองบอกกับจิวทงว่าเบญจมาศนั้นตายเพราะว่าบาคินแล้วส่วนจิวทงก็ได้บอกครับว่าปีดาพนายันก็คือไอ้บาคินและภูวนาถก็เป็นลูกของมันด้วยและมันได้ไปเรียนวิชามาครับสามารถแยกร่างได้แล้วก็เอาดวงใจของมันนั้นไปใส่ในลูกแก้วทำให้มันเป็นอมตะฮะแล้วจิวทงได้บอกว่าถ้าจะฆ่ามันน่ะต้องทำลายลูกแก้วนั้นเสียก่อนแล้วต่อมาอินทรีทองได้สู้กับปีดาหรือว่าไอ้บาคินแต่ยิงยังไงมันก็ไม่ตายแถมยังโชว์แยกร่างซะอีกแต่อินทรีทองก็เลยทำลายข้าวของแม่งเลยแล้วต่อมาจิวทงก็จะฆ่าไอ้บาคินเพราะว่าบาคินนั้นได้ไปฆ่าหลานสาวของเขามีเหรอที่บาคินมันจะยอมเลยสะกดจิตจิวทงยิงแม่งตายยิงแม่งตายและต่อมาบาคินก็ได้หนีแล้วอินทรีทองก็ตามไปยิงกับมันแต่อย่าลืมว่าหัวใจของมันนั้นอยู่ที่ลูกแก้วแล้วโลมก็ได้ไปที่ห้องของมันแล้วก็ได้เจอว่ามันมีตู้เซฟแล้วก็ได้ไขกุญแจว่าแต่มันเอากุญแจมาจากไหนวะแล้วโลมก็ได้โยนลูกแก้วนั้นล่าของไอ้บาคินก็ได้สลายไปแล้วต่อมาอินทรีทองได้สู้กับตัวปอมแต่ด้วยสกิลพระเอกทำให้เขาชนะไปตัวปอมมันได้ตกตึก
แล้วตำรวจก็จึงจับได้ว่ามันคือภูมินาฏแล้วต่อมาอินทรีทองก็ได้เอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนกับตำรวจก็โลมเนี่ยจะใส่ชุดเหมือนอินทรีแดงนะครับแล้วต่อมาวาสนาก็เอาฮอมาแล้ววาสนานั้นอยู่ในฮอและอินทรีดองได้ไต่แล้วเรื่องก็ได้จบเลยนะครับแล้วก็ได้ปิดตำนานมิชัยบัญชาหรือว่าอินทรีแดงนะฮะพูดถึงอินทรีแดงนั้นเป็นบทประพันธ์ของเสกดุสิตครับที่เริ่มเขียนตั้งแต่พ.ศ.2498ครับต่อมามิตรได้อ่านนิยายเรื่องนี้จึงชอบจึงบอกทีมสร้างของชาติเสือต่อมามิตรไปพบเสกดุสิตเพื่อจะซื้อนิยายเรื่องนี้ไปทำภาพยนตร์ในเรื่องอินทรีแดงตอนเจ้านักเลงที่ออกฉายเมื่อ7มีนาคมพ.ศ.2502ครับที่ทำรายได้เกินล้านบาทนั้นจึงทำให้มิตรชัยบัญชานั้นมีชื่อเสียงโด่งดังและยังมีอินทรีแดงอีก5ตอนเช่นทับสมิงคาเมื่อ2505ครับอวสานอินทรีแดงเมื่อ2506ครับปีศาจดำ2509และเจ้าอินทรี2511ครับจนมาถึงอินทรีทอง2513นะครับพูดถึงภาคนี้มิชัยบัญชานั้นเป็นคนอาสาที่จะกำกับเรื่องนี้เองเราลองแบ่งมาทำให้มันเป็น3ฉากนะฮะฉากแรกก็คือการเกิดก่อนนะฮะคือการตายของผู้คนนะฮะจะมีการตายจากแก้วจีรนัยแล้วก็อินทรีแดงตัวปลอมนะฮะจนทำให้โลมนั้นต้องกลับมาเป็นอินทรีทองอีกครั้งและก็จะมีการพูดถึงคนในไผ่แดงด้วยนะครับฉากที่2ก็คือจะมีตัวละครเพิ่มมาเลยฮะอย่างหลวงสินธุและเบญจมาศรัชนีจิวทงบาคินและภูวนาถที่ปลอมตัวเป็นอินทรีแดงนะฮะและบาคินมีคาถาสะกดจิตคนได้และฉากที่3ก็จะเป็นฉากบุกไปที่เกาะส่งของและก็ได้รู้ฮะว่าปีดาพนายันนั่นก็คือไอ้บาคินเป็นพ่อของไอ้ภูวนาถอีกทีหนึ่งและมันยังสามารถแยกร่างได้ด้วยแล้วก็เอาหัวใจใส่ในแก้วจีรนัยด้วยนะครับและมีฉากที่พระเอกจะเสียชีวิตจากการตกหอเพราะว่ามิตรนั้นอยากได้ความสมจริงฮะจึงไม่ได้ใช้สตันมิตรนั้นได้เสียชีวิตเมื่อเวลา 16:21 น.และหนังเรื่องนี้ก็ทำให้คันชิดขวัญประชานั้นมีชื่อเสียงนะครับขอพูดถึงสิ่งที่เราอยากพูดบ้างนะครับว่าเราได้เห็นดูหนังเรื่องนี้ครับและเราได้เห็นเมืองนะฮะสถานที่อะไรประมาณนี้ฮะเมื่อ50ปีก่อนนะฮะในทะเลยุคก่อนว่ามันเป็นยังไงและสมัยก่อนทำ CG ได้แบบนี้คือแบบแม่งโคตรเท่เลยเยแบบคือแบบคิดได้ไงแบบว่าตอนนั้นมันแบบว่าคิดแบบแยกร่างได้ด้วยเหรอถือว่าไม่ธรรมดาเลยฮะในยุคนั้นต่อมาถ้ามิตรเสียชีวิตก็จึงทำให้มีพระเอกเกิดมามากมายอาทิเช่นกรุงศรีวิไลไพโรจน์ใจสิงห์สรพงษ์ชาตรีเพราะว่าถ้ามิตรไม่เสียชีวิตพวกเขาคงไม่มีชื่อเสียงเพราะว่ามิตรนั้นแฟนคลับเยอะมากเลยฮะ wow. ถึงแม้ว่าลุงมิตรชัยบัญชานั้นจะเสียไปนานเท่าไรแต่ว่ายังมีแฟนคลับอยู่นะฮะ yeah. ลุงมิตรนั้นได้เสียชีวิตเมื่อวันที่8ตุลา2513นะฮะขอคารมลุงมิตรชัยบัญชาไว้ณที่นี้เลยครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อไปนะฮะเพื่อนๆลองไปหาดูได้นะครับใน YouTube มีอยู่นะครับผมขอบคุณครับผมบ๊ายบายครับนับถือลุงมิตรเลยบ๊ายบายครับ